กรุงเทพประเทศไทยนี่ถึงขั้นเป็นเมืองหลวงที่มีสถานที่ต้องเที่ยวเยอะจริงเหรอเมื่อเทียบกับโตเกียวแล้วก็โซ่บางเสียงก็บอกว่าถึงขั้นชนะขาดเลยโดยเรื่องนี้ครับมันก็มาจากคําถามนี้เขาก็บอกว่าอยากทราบว่าที่เที่ยวในเมืองหลวงในอย่างเช่นกรุงเทพฯโตเกียวแล้วก็โซนะครับในสมเมืองใหญ่นี้ของแต่และประเทศเมืองไหนมีที่เที่ยวเยอะกว่ากัน ก็อาจจะรวมถึงบริมนตลนของเมืองหลวงที่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันด้วยนะครับรวมทั้งที่เที่ยวทุกรูปแบบเลยตั้งแต่แนวธรรมชาติศิละปะวัฒนธรรมทั้งกลางวันกลางคืนด้วยหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับบ้างก็บอกว่าโตเกียวบ้างก็บอกว่ากรุงเทพนะเริ่มกันที่คอมเมนต์นี้เขาก็จัดอันดับให้กรุงเทพชนะขาดลอยแบบไม่เห็นฝุ่นโดยให้เหตุผลว่าวัดวังมากมายงดงามถนนในเขตเมืองเก่ามีประวัติอาหารก็ชนะเลิศอยากกินอะไรมีหมด ที่พักมีให้เลือกมากมายทุกระดับช้อปปิ้งดีสุดตลาดนัดโต้ลุ่งเจด,ดูจักรห้างรูทุกอย่างมีครบครันที่สําคัญค่าของเช้ไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับเมืองดังกล่าวถ้าไม่เด็ดจ,จริงก็ไม่เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกติดต่อกันหลายปีแล้วนะครับเคยชนะแม้กระทั่งบารลสและก็ลอนดอนคนรู้ไหมโตเกียวเน่ะเหรอที่เที่ยวสู้กับกรุงเทพไม่ได้เลยแพงกว่าอีกตั้งหากส่วนโซอย่างนั้นเหรอทั้งสองเมืองมีดีกว่าไทยก็แค่การเดินทางที่สะดวกและก็เป็นระเบียบกว่า ในขณะที่บางคอมเมนต์กระยสแปกนะครับไม่ได้เห็นด้วยเหมือนกันเสมอไปคอมเมนต์หนึ่งก็จัดอันดับให้โตเกียวตามมาด้วยโซและก็กรุงเทพโดยเขาก็าเหตุผลว่าค่อนข้างจะมั่นใจมากว่ากรุงเทพน่ะที่เที่ยวน้อยกว่า2เมืองที่ว่ามาแน่ๆจากประสบการณ์ที่ไปเที่ยวมาทุกซอกทุกมุมโตเกียวกับโซมีที่เที่ยวครบทั้งสีฤดูเลยในขณะที่กรุงเทพมีแค่ฤดูเดียวความคึกคักวุ่นวายความสีวิไลโตเกียวกับโซมีมากกว่ากรุงเทพหลายช่วงตัวอยู่นะครับ ในขณะที่คอมเมนต์ท้าไอีกก็บอกว่าเท่าที่ดูรีวิวกรุงโซไม่มีอะไรเลยนอกจากวังที่สร้างใหม่บ้าง3-5ที่นอกตั้งก็ไปตามซีรีส์กันถ่ายรูปกับรูปปั้นอะไรต่างๆถ่ายกิมจิถ่ายถนน,นถ่ายซีแยกถ่ายโปสเตอร์ดาราแค่นี้แต่ขณะที่คอมเมนต์ทับไปอีกก็บอกว่าจริงนะผมเห็นด้วยว่ากรุงเทพควรจะชนะ2เมืองนี้เลยสมัยก่อนผมไม่รู้ว่าจะเที่ยวอะไรพอไปโตกเกี่ยวกับโซกลับมาผมถึงได้รู้ว่าจริงๆที่ประเทศไทยมีที่เที่ยวแบบบ้านเขาเยอะมาก โดยคาตอบของเจ้าของคอมเมนต์นี้ก็ให้กรุงเทพตามมาด้วยโตเกียวและก็โซนะครับคอมเมนต์ถัดมาก็ให้กรุงเทพเชนน่นกันก็บอกว่าครบทุกรถเป็นเมืองใหญ่ที่มีสเสน่ห์แนวแอดเวนเจอร์จริงๆผมเองทํางานเป็นตมพบเจอกับชาวต่างชาติทุกชาติทุกภาษาพวกเขาใฝ่ฝันอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยมากๆยิ่งชาวยุโรปทํางานเก็บเงินเพื่อมาเที่ยวเมืองไทยเลยช่วงปีใหม่เนี่ยมากันอย่างเยอะถ้าไม่ติดโควิดนะถ้าถามว่ามาทาอะไรบ่อยๆเสียงเดียวก็คือเขาบอกว่าถูกมากสวยมากอร่อยมากมาครั้งเดียวไม่เคยพอรจริง คอเมนเทอรมบากครับก็เสียงแต่เป็นอีกมุมหนึ่งก็บอกว่าโตเกียวสิดีสุดในทุกด้านทั้งเรื่องวัฒนธรรมที่น่าสนใจสวนสาธารณะขนาดใหญ่มากอากาศก็ดีกว่าสถานที่ท่องเที่ยววัดศาลเจ้าเยอะมากๆผู้คนมีการศึกษาแล้วก็เป็นระเบียบว,วินัยสูงที่สุดในโลกนี้เท่าที่จะมีมาการคมนาคมดีที่สุดในโลกนี้ความเจริญของเมืองยอดเยี่ยมใหญ่โตอลังการงานสร้งางห้างและย่านชอปปิง้งเยอะแยะจนเดินไม่หวาดไม่ไหวของกินเยอะมากๆอันนี้สุดยอดที่สุดแล้วที่นี่ ในขณะที่บางท่านก็เข้ามาพูดถึงโตเกียวกับกรุงเทพนะครับว่ามันคนละสไตล์กันเลยส่วนตัวผมอาจจะชอบโตเกียวมากกว่าคือมันได้เห็นบรรยากาศแบบโตเกียวมันก็เลยโอ้โหแบบเห็นอะไรก็เป็นที่เที่ยวหน้าเที่ยวไปซะหมดแต่สําหรับในมุมชาวต่างชาติระหว่างให้มาไทยกับมาโตเกียวเขาจะรู้สึกตื่นเต้นกับการมาไทยมากกว่านะถึงแม้กงทมอาจจะไม่อลังการเท่าโตเกียวแต่ความเอ็กซติกกทมกินขาดเยอะเลย ส่วนกรทมเทียบกับโซ n เนี่ก็แปลกใจว่าทําไมมีคนให้โซมีที่เที่ยวที่น่าสนใจเยอะกว่าโซ n นี่นะดีกว่ากรทมตรงที่ซับเบยถูกอากาศดีแค่นั้นก็เลยเดินได้เรื่อยๆนอกนั้นผมมองว่ากรทมมีอะไรตัวเลือกในการเที่ยวเยอะกว่าเขามากๆคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่ากรุงเทพชนะขาดทั้งในแง่ Day and Night แหล่งชอปปิง้งพี่ไทยได้กินขาด ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยวัดก็มีทั้งคู่การโชว์แสดงโชว์วัฒนธรรมพี่ไทยก็กินขาดส่วนเรื่องของสวนสนุกให้โตเกียวนําไปละกันต่อันที่คําถามถัดมาครับก็พูดถึงกรุงเทพมหานครเทียบกับต่างจังหวัดของญี่ปุ่นเกาหลีแล้วเป็นยังไงบ้างประมาณว่าความเจริญในทุกๆด้านนะครับถ้าเอากรุงเทพเนี่ยมาเทียบกับต่างจังหวัดของเกาหลีญี่ปุ่นเลยมันพอที่จะสูสีกันได้ไหมเช่นเทียบกับปูซานของเกาหลีหรือว่าเทียบกับฮอกไกโดข,ของญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ หรือไม่ก็มีเมืองไหนบ้างของเกาหลีญี่ปุ่นที่เจริญพอๆกับกรุงเทพมหานครมาดูกันครับเรื่องพืที่ความแม่นึงก็บอกว่าถ้าความเจริญทางด้านวัตถุเทียบเมืองต่างจังหวัดกทมเนี่ยไม่แพ้ใครหรอกครับทั้ง2ประเทศเลยถ้าพูดถึงต่างจังหวัดของ2ประเทศดังกล่าวเนี่ยก็ยังมีบ้านแบบเดิมๆสวยๆเกา่เกาๆแต่ไม่ซดโซมนะเยอะอยู่นะเกียวโ,โตนาโกยาทางฝั่งของเกาหลีเองก็เหมือนกันก็เหมือนกับว่าเขาอนุรักษ์ได้ดีแต่ถ้าเทียบความเป็นระบบของเมืองความมีระเบียบของผู้คนต้องยอมรับว่าเขาเหนือกว่า โดยเฉพาะญี่ปุ่นนี่ขยะแทบจะไม่มีสักชิ้นเลยครับแม้แต่ต่างจังหวัดของเขาเองไม่ว่าจะโตกเกียวหรือเมืองอื่นๆต้นไม้เยอะมากผู้คนเคารพกฎจราจรดีผู้คนก็ขา้ามีน้ำใจวันหนึ่งผมกับครอบครัวยืนเก๊กเกกกลางที่สถานีชินจูกุไปกันเองนะไม่ใช้ไกด์แต่ด้วยความที่มันมีหลายทางเข้าออกมากก็มีผู้หญิงสองคนเข้ามาทักคุยด้วยเป็นภาษาอังกฤษคือเขาเป็นแอร์เขาก็เลยพาพวกเราเดินถามทางทะลุไปมาจนถึงชานชลาที่ตั๋วระบุจนได้แถมขอโทษขอโพยที่พาไปอ้อมผิด ออพาไปผิดทางเขาก็ขอโทษเราอีกโอ้โหเขาก็บอกว่าเขาเองก็มาไม่บ่อยนะตามความคิดเห็นของผมเรื่องความเจริญของวัตถุถ้าไม่เปรียบเทียบกับโตเกียวโยโกฮาม่าอะไรแบบนี้อ่ากรุงเทพนี้ก็ไม่ได้ห่างเยอะนะถ้าเทียบกับต่างจังหวัดเขาแต่ที่ต่างก็น่าจะเป็นความเป็นระเบียบสภาพแวดล้อมความหน่าอยู่ของเมืองในขณะ,ะที่บางท่านก็แสดงความคิดเห็นว่า ต่างจังหวัดของญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้มีแสงสีอะไรมากมายเลยครับอย่างเกียวโตคนรู้จักของผมก็เป็นคนที่นั่นเขายัางบอกเลยว่าที่กรุงเทพจเจริญกว่ามากๆในขณะที่บางท่านนะครับก็บอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นระดับเมกาซิตี้แล้วต้องเทียบกับโตเกียวเท่านนครับถึงจะเหมาะที่สุดในขณะที่บางท่านก็บอกว่าผมมองว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ได้ห่างกับโตเกียวมากนะครับเทียบกับต่างจังหวัดอะไรกันคือคนที่บอกว่าสะอาดขยะแทบไม่มีมันก็ไม่ใช่เสมอไปนะ ตอนที่ผมไปเดินอยู่แถวชิบุยะาวรุ่นที่เดินอยู่กลุ่มข้างหน้าทิ้งกระป๋องเบียร์มาอย่างหน้าตาเฉยลงบนถนนแล้วก็เดินไปเฉยเลยยังกินไม่หมดด้วยเบียร์กระจายเต็มพื้นทิ้งแบบตั้งใจทิ้งจะจะซึ่งนอกจากระบบขนส่งมวลชนแล้วกับไม่มีมอเตอร์ไซค์บนถนนเยอะๆเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากเขาอาจจะดูสะอาดกว่าบ้างในขณะที่บางท่านนะครับก็บอกว่ากรุงเทพในถ้าจัดการดีๆปรับปรุงอะไรเพิ่มอีกนิดหน่อยเนี่ยมันเทียบได้กับโตเกียวของญี่ปุ่นหรือโซของเกาหลีใต้ได้สบายเลยนะครับ แต่ก็อาจจะเป็นรองบ้างทั้งด้านความสะอาดความเจริญทางด้านวัตถุตึกอะไรต่างๆที่เขาเรียงกันไปต่ำๆแบบนี้ส่งท้ายกันด้วยเรื่องนี้ก่อนในจบคลิปนี้ละกันนะครับก็เป็นคําถามเปรียบเทียบระหว่างกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทยกับโตกเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเมืองไหนมีสเสน่ห์และน่าค้นหาหน่าไปเยือนมากกว่ากันในมุมของชาวต่างชาติคอมเมนต์หนึ่งครับก็บอกว่าผมเคยถามเพื่อนชาวต่างชาติหลายคนนะส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ทั้งหมดก็จะบอกว่าชอบกรุงเทพมากกว่าเรื่องค่าใช้จ่ายค่าครองชีพในการมาอยู่มาเที่ยวเนี่ยก็ส่วนหนึด้วย เรื่องอาหารส่วนใหญ่ก็ชอบอาหารไทยมากกว่าญี่ปุ่นในขณะที่คอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าเพื่อนฝรั่งมักบอกว่าอาหารไทยรสชาติหลากหลายถูกใจกว่าอาหารญี่ปุ่นนะครับสองเมืองนี้สําหรับผมคงพอพอกันแต่ชาวต่างชาติก็จะดูตื่นเต้นกับกรุงเทพมากกว่านะบางก็เข้ามาถามนะครับว่าฝรั่งมากินอาหารในเมืองไทยหลายๆเมนูนี้เขาไม่เผ็ดหรอครับอาหารไทยผมเห็นแต่เขาบอกว่ามันเผ็ดมากเลยนะผมว่าหลายๆคนก็อาจจะเลือกทางญี่ปุ่นมากกว่าคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าเอาจริงๆเผ็ดก็ส่วนเผ็ดนะครับแต่อาหารไทยเนี่ยใครๆก็รู้ว่าเผ็ด ประเด็นมันอยู่ที่ความน่าสนใจในขณะที่คอมเมนต์ถัดมาก็แชร์ประสบการณ์นะครับสามีของเขาชาวต่างชาติก็บอกว่าไปมาหลายประเทศเขามองว่ากรุงเทพหาคนครของไทยเนี่ยจเจริญแล้วก็มีความน่าสนใจอยู่ในอันดับต้นๆท็อปหของโลกเลยแหละคนไทยชอบคิดไปว่าที่เมืองไทยอาจจะไม่จเจริญเท่าแต่จริงๆมันไม่ใช่นะฝรั่งบางคนตกใจก็มีมากรุงเทพบินมากรทมเห็นตึกสูงอะไรต่างๆและสเกปของกรทมเขาบอกว่าเจ๋งมากๆในขณะที่บางท่านก็บอกว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติแถบยุโรปอเมริการัเสเซีย แน่นอนว่าหลายๆคนคงจะเลือกมาที่กรุงเทพอย่างเพื่อนของผมที่มาจากยุโรปเขาก็จัดแบ่งตามประเภทดังนี้นะครับถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวเขาเลือกกรุงเทพอาหารกรุงเทพความคุ้มค่าของเงินก็ให้ที่กรุงเทพส่วนเรื่องความปลอดภัยเขาให้โตเกียวผู้คนก็ให้โตเกียวในขณะที่บางท่านครับก็บอกว่าถ้าตัดเรื่องอาหารกับการช้อปปิ้งออกไปผมว่าโตเกียวเทียบไม่ได้กับกรุงเทพเลยครับเป็นเมืองที่ดูธรรมดาทั่วไปแค่มีความเจริญคนเยอะวุ่นวายด้วยบางที จะกินร้านไหนมันก็ต้องรอคิวเต็มไปหมดเลยหลังๆผมไปโตกเกียวนี่คือตื่นสายแล้วค่อยมาออกมาหาอะไรกินเดินยอยๆแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับไปนอนหมดวันแล้วไม่รู้จะทําอะไรส่วนเมื่อเทียบกับกทมในบอกตรงๆว่ามันมีกิจกรรมอะไรให้ทํากว่าเยอะดูมีอะไรให้ทําอยู่ตลอดให้ดูให้เที่ยวมีมากกว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมถ้าไม่พูดถึงเรื่องความปลอดภัยมากแล้วก็ความสะดวกสบายในการเดินทางกรุงเทพดยสู้โตกเกียวได้สบายครับในขณะที่คอมเมนต์ถัดมาก็พูดถึง สิ่งที่กรุงเทพดีกว่าโตเกียวแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับสิ่งที่โตเกียวดีกว่ากรุงเทพมาดูกันจะไว่ายังไงเริ่มจากสิ่งที่กรุงเทพดีกว่าโตเกียวนะครับเขาก็บอกว่าอาหารถึงอาหารญี่ปุ่นที่เมืองไทยเนี่ยก็กินได้ไม่ยากแล้วก็ราคาไม่แพงแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกเสมอไปประเทศไทยจะถูกจะแพงก็สามารถเลือกได้มีช้อยเยอะความหลากหลายของอาหารอันนี้ที่เมืองไทยได้เปรียบกว่ามากๆอาหารญี่ปุ่นดีนะแต่ถ้ากินไปบ่อยๆก็อาจจะเบื่อได้สหรับชาวต่างชาติที่เข้าไป ส่วนเรื่องการขมนาคมถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะมีพาสปิกทันสปอร์ที่ดีเยี่ยมแต่ก็ต้องอาศัยการเดินด้วยอยู่ดีบางทีแท็กซี่บ้านเขาก็แพงเกินถ้าเทียบกับเมืองไทยที่มีวินมอเตอร์ไซค์มีบริการอะไรต่างๆที่มันถูกลงมาสามารถเลือกได้เสมอแล้วก็ไปส่งได้ถึงที่ในราคาที่แสนถูกส่วนเรื่องของภาษาอังกฤษเขาบอกว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าคนญี่ปุ่นอยู่นะก็น่าจะจริงอันที่จริงคนญี่ปุ่นเก่งภาษาอังกฤษกว่าได้ซ้ําแต่โอกาสในการใช้ของเขาน้อยก็เลยอายที่จะเมื่อต้องพูดกับชชาาาวตาต่งิ กรุงเทพก็เป็นหนึ่งในเมืองที่ไม่สูบบร่ใทที่สาธารนณะถ้าเทียบกับโตเกียวอันนี้โคตรจะจริงเลยครับส่วนสิ่งที่โตเกียวดีกว่ากรุงเทพเรื่องของบัตรเติมเงินอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าที่เมืองไทยซู้เขาไม่ได้สาธารณูปโภคพื้นฐานดีกว่าเช่นฟุตบาทที่กว้างไม่มีหลุมบ่อไฟตามทางก็ทํางานทุกดวงเลยพวกไซต์ก่อสร้างก็ป้องกันแล้วก็มีป้ายอย่างดีรถไฟก็ตรงเวลาแบบเป๊ะเป๊ะเ,เป็นวินาทีกันเลยเดียวที่พูดมานี่คือโคตรจริง พวกงานศิลป์สาธารณะอันนี้ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นแต่ถ้าใครไปต่างประเทศก็จะเห็นตามท้องถนนเยอะซึ่งกรุงเทพไม่ค่อยมีอันนี้ก็จริงแต่ในขณะเดียวกันเท่าที่อ่านจากบล็อกฝรั่งที่เขาแสดงความคิดเห็นหลายๆบล็อกก็มีแต่คนแนะนําว่าถ้ามาเที่ยวกรุงเทพให้มาตัดสูตรด้วยฝรั่งหลายๆคนก็สงสัยแล้วล่ะครับว่าเมืองไทยมดีอะไรทําไมฝรั่งชอบมาตัดสูตรที่ประเทศไทยเพราะถูกแล้วก็ฝีมือดีการตัดเย็บดีแบบนี้หรือเปล่า ก็ไม่แปลกใจเลยนะครับสำหรับเมืองท่องเที่ยวแต่ร้านตัดสูตรเพียบก็อย่างว่าขนดฝรั่งถึงขั้นแนะนํากันเองเลยให้มาตัดสูตรที่เมืองไทยแล้วก็เอากลับไปด้วยแสดงว่าเมืองไทยก็ขึ้นชื่อเรื่องนี้จริงๆร้านตัดสูตรก็เลยเยอะมากๆโอเคครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้กันล้กันนะครับขอบคุณสัการรับชมครับสวัสดีครับ